คือร้านเนี้ยเขาบอกว่าความอร่อยของเบอร์เกอร์เนี่ยติดอันดับ26ของโลกเลยอุ้ยระดับโลกนะเราไม่พูดถึงระดับประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นเบอร์เกอร์ต้องอร่อยมากๆแน่นอนเลยนะวิธีทำของเขาแบบแจ๋วมากเลยนะเนี่ยว้าววาฟิว A5 จัดไปครับผมนั่งชมวิวด้านนอกได้นี่วิธีการทำโอ้อันนี้แบบดับเบิลหัวจักนะฮะโอเคเขาบอกว่าเป็นซอสสูตรพิเศษนะคะมีความแบบกรุบๆอ่ะผัดลิ้นกับลิ้นอร่อยมากอร่อยมากจริงสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเจแปนมาเซมาแล้วทุกครับวันนี้แน่นอนฮะหลายคนคิดถึงโตเกียวมากเลยเราก็เลยมาเดินเล่นที่ตรงข้างๆโตเกียวสกายทรีนะคะใช่แล้วนะครับโอ้โหวันนี้ฟ้าใสมากเยี่ยมยอดไปเลยนะฮะตรงแล้วเอ็มเป็นฮาเรออนนานไปวันไหนก็คือแบบฟ้าเปิดฟ้าสว่างแปลว่าแบบไปที่ไหนก็คือโหที่นั่นฟ้าจะสว่างฝนไม่มาฝนหนีหมดเลยเขาว่าฝนจะมาแต่เอ็มอยู่เนี่ยก็คือฟ้าจะเปิดทันทีเออประมาณนั้นเลยหลายทริปแล้วนะหลายทริปอันนี้เนื่องจากว่าวันนี้อากาศดีแล้วเรามาถึงโตเกียวทั้งทีนะฮะจักก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะกินเบอร์เกอร์หน่อยวันนี้แล้วคือจริงๆอ่ะจักกินเบอร์เกอร์เอ็มก็จะถูกแบบว่าเราก็อยากกินอะไรที่เราอยากกินบ้างอย่างเช่นพวกของหวานอะไรเงี้ยมื้อนี้กินเบอร์เกอร์มื้อหน้าของหวานของเอ็มแต่แบบบางทีเราแบบมันไม่ว่างไงถ้าว่าเราเวลาน้อยเราไปทำธุระต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือดีมากที่แบบว่าจากบอกเอ็มเอ็มอนุญาตให้ไปเพราะว่าย่านที่จะไปเนี่ยคือย่านชื่อว่าจิยูกะโอกะทุกคนอาจจะแบบรู้สึกอ๋อเพราะย่านนี้ของหวานเยอะแต่ไม่คิดว่ามีเบอร์เกอร์เดี๋ยวต้องให้จักเล่าดีกว่าทำไมจักถึงเลือกร้านนี้คือเผอิญน่ะก็แบบอยากกินเบอร์เกอร์อร่อยๆใช่ไหมก็เลยไปเซิร์ชมาแล้วก็เจอร้านที่มีชื่อว่า Henry's Burger นะครับคือร้านนี้เขาบอกว่าความอร่อยของเบอร์เกอร์เนี่ยติดอันดับ26ของโลกเลยอุ้ยอันระดับโลกนะเราไม่พูดถึงระดับประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นเบอร์เกอร์ต้องอร่อยมากๆแน่นอนเลยนะก็เลยคิดว่าเอ้ยร้านนี้แหละดีมากแล้วก็รวมไปถึงยังไปเซิร์ชเจออีกว่าแบบศิลปินเกาหลีเนี่ยเคยไปทานร้านนี้มาด้วยจากเขาพูดมาแล้วว่าแบบวงBTS SM รู้จักหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้จักเปล่าเฮ้ยคนไหนเขาไปดูเฮ้ยคนนี้คือคิมนำจุนเองใช่ค่ะเรียกว่าแบบเราจะไปตามรอยเขาเลยดูซิว่ามันจะอร่อยขนาดไหนกันนะครับใช่แล้วแต่ว่าต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่าแบบศิลปินเกาหลีคิมนำจุนเนี่ยคือเขาไปทานสาขาแรกนั่นก็คือสาขาไดคันยามะเอ็มจำได้จริงๆเราก็เคยไปกินแล้วนะใช่ไหมเหมือนเราไปไลฟ์ด้วยมั้งเขาจำไม่ผิดนานมากตั้งแต่สมัยยังเรียนแรกๆเลยอ่ะนานจนแบบลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะเหมือนกับนั้นมันเขาเปิดไม่นานเองนะเพราะว่าเหมือนกับว่าสาขาแรกเขาเปิดตั้งแต่ปี2014เป็นร้านเล็กๆอยู่ที่ไดคันยามะแต่ตอนนี้เขาเปิดสาขา2แล้วที่จิยูกาโอกะกันเยี่ยมมากเลยจะได้ไปกินขนมด้วยแถวนั้นเราจะได้ไปอัปเดตกันแล้วมาดูเบอร์เกอร์จะอร่อยขนาดไหนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ถึงบริเวณอาซากุสะแถวโตเกียวสกายทรีนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟใต้ดินนะแล้วต่อรถไฟอีกสายหนึ่งนะครับไปลงที่สถานีจิยูกาโอกะกันแล้วเดี๋ยวพาเดินไปที่ร้านกันครับแกปอมอยู่ที่สถานีชิบูย่าแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนสายนะฮะสำหรับใครที่นั่งสายอื่นมาให้มาเป็นโทโยโกไลน์นะครับ TY สีแดงอันนี้เลยอยู่ชั้นใต้ดิน B3 เลยนะเนี่ยลึกมากเลยแล้วเดี๋ยวเรานั่งจากสถานีไปที่จิวกาโอกะกันนะครับโอเคนี่นะครับจากชิบูย่านะฮะเราจะนั่งไปที่จิวกาโอกะอันนี้นะครับไป let's goสถานีจิยูกาโอกะนะครับทุกคนเราออกสถานีฝั่งเมนทิเก็ตหรือว่าฝั่งนอร์ทนะครับผมลุยโอ้บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าสถานีจิยูกาโอกะนะครับโอ้คึกคักมากวันนี้อันนี้เรามองย้อนกลับไปที่สถานีจิยูกาโอกะนะครับแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆครับผมไปช่องทางตรงนี้เอ้ยนี่เชฟนี่เชฟปังอ่ะไปช่องทางนี้นี่เข้าไปทางนี้จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับร้าน Henry's Burger จะอยู่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือโอเคป่ะ let's go ซอยนี้ก็จะอารมณ์ประมาณนี้ก็จะมีของขายนะฮะทั้งซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับผมแล้วก็ใครอยากหาของมือสองนี่ฮะ Second Street ก็มีเหมือนกันไม่น่าเชื่อจะอยู่เกาหลีมี Second Street แล้วจำได้ว่าเราตั้งแต่ครั้งแรกที่มากับตอนนี้คือทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเลยอะเหมือนร้านมันเยอะขึ้นมากเลยนะร้านแบบเรียงติดเรียงติดกันหมดเลยแล้วก็
ไม่มีของแบบอะไรสักกันสิ่งนี้ไม่มีนะมีแต่แบบว่าร้านแล้วก็ไม่ใช่ร้านอ่ะเป็นบ้านคนเนาะแต่ก่อนแล้วก็เป็นพวกร้านที่แบบเหมือนแบบโลคอลที่แต่ว่าดูดีอ่ะแต่นี่คือโอ้โหทันสมัยมากแล้ววันนี้วันอาทิตย์ฮะคนเลยเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือแหล่งของชิยูกาโอกะเนี่ยก็คือคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นชอบมาเดทกันเป็นที่เที่ยวแบบยอดฮิตตอนนี้เพราะว่ามีร้านขนมชิคๆเยอะเลยนะฮะโอเคเราเดินอีกนิดนึงเดี๋ยวถึงร้าน Henry's Burger กันรู้สึกมาเดทกันด้วยเออปะเรามาเดทกันที่ร้าน Henry Henry's Burger โอเคไปเดทไปกินเบอร์เกอร์ไปหวานๆนะฮะชอบมากย่านนี้เพราะว่าร่มรื่นแล้วก็แบบมันมีร้านเล็กๆสวยๆนะฮะชิคๆนะครับก็มีร้านขนมเยอะใช่ไหมขนมมันก็จะมีกลิ่นหอมๆแบบหอมเนยช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยยาวยวนมากใช่มากถึงแล้วครับผม Henry's Burger ร้านนี้เลยนะฮะร้านนี้ร้านน่ารักมากตกแต่งแบบสีแดงๆนั่งได้ทั้งข้างในข้างนอกนี่เขาบอกว่าเช็คเอาท์โอเคนะฮะอ๋อซื้อกลับไปกินที่โรงแรมอะไรได้นะครับเออถ้าแบบสมมติว่ามาแล้วคนเยอะเราก็แบบซื้อกลับไปกินได้ครับ มีกาแฟด้วยได้กินเบอร์เกอร์แล้วเย่จัดไปครับเข้าร้านกันดีกว่าลุยโอ้ร้านน่ารักมากเลยร้านน่ารักมากโอ้มีที่นั่งนี้ด้วยป่ะสั่งอาหารกันครับแล้วขอดูเมนูก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวดูเมนูก่อนได้เลยเรามาดูเมนูที่นี่กันนะครับก็คือมันจะมีเนื้อแบบเดียวเลยนะครับก็คือมันจะเลือกได้ต่างกันแค่ไซส์เท่านั้นเองก็คือซิงเกิลนี่คือเนื้อชิ้นเดียวนะครับเนื้อ2ชิ้นเนื้อ3ชิ้นเนื้อ4ชิ้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วคือจะบวก530ก็คือจะได้โปเตโต้นะฮะแล้วก็น้ํา1แก้วนะครับซึ่งโปเตโต้เลือกได้ว่าจะเป็นเส้นปกติหรือเส้นแบบเป็นเวทนะครับก็คือเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็บวกอีกนิดนึงนะฮะก็จะได้เอาตัวออนเนียนริงเพิ่มมาด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นราคาแบบเดียวๆนะฮะก็คือสามารถสั่งได้นะครับแล้วก็มีกาแฟมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะแต่ร้านมันแบบชิคๆมากเลยนะเชฟเอมี่ที่นั่งก็คือแบบเท่มากนั่งชมวิวด้านนอกได้โอ้ยเขามีจอให้ดูนี่วิธีการทำโอ้สุดยอดคือเข้ามาข้างในก็ได้กลิ่นหอมของเนื้อแล้วนะฮะหอมมากอ่ะใครชอบกินเนื้อใครชอบกินเนื้อแนะนำเลยนะเนี่ยวากิว A5 จัดไปครับผมซิงเกิลเซตอันนี้มาดูเมนูตรงนี้กันนะครับชีสนี่โとポテトが2種類細切りか厚切りのポテトか選んでいただけるとプラス50円していただくとオニオンフライも買えられます。はい、オニオンフライ。オニオンフライ。はい。この飲み物はシーザーエル。シーザーエル。はい。はい、もう一つダブル。ダブル。はい。セット、เหมือนกันใช่ไหม？เซット、ใช่เหมือนกันครับ。ถ้าจะจัดเอาเซตอ่ะมันก็คือจะให้เรียกว่าเฟรนช์ฟรายโปเตโต้อ่ะเอาเป็นแบบเส้นเล็กหรือว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหม？เอาชิ้นใหญ่ๆหรือว่าถ้าเกิดหมวก50ก็ได้อันนี้ที่เป็นออนเนียนริงเอาชิ้นใหญ่ๆอย่างเดียวแล้วกันเอ็มออนเนียนริงแล้วใช่ไหมใช่โอเคเอาชิ้นใหญ่ๆขอโน้ตไปก่อนこちらの厚切りのポテト、飲み物ペプシーです。ペプシー。はい。こちらのバーガーはチーズをお入れしちゃってよろしいですか？はい。はい。わかりました。いえいえ、できれい。出来上がりましたらこちらの番号でお願いします。ありがとうございます。เดี๋ยวไปนั่งกันนั่งรอตรงนี้แล้วกันเฮ้ยอ่ะพี่กาวนั่งตรงนี้นะมาดูเชฟกันดีกว่าเอ้านี่อะไรตลกเลยเฮ้ยไปด้วยนะเชนดูเชฟเขากำลังทำอยู่นะคะนี่นี่คือบอกเพื่อนๆว่าดูเชฟดูเชฟคนไหนครับคนนี้ก็เชฟคนนี้เชฟคนนี้คนนี้ไม่ใช่เชฟคนนี้เชฟนะฮะมือหนึ่งของร้านนะครับผมยอดนี่ขนมปังอ๋อเขาต้องขนมปังไปปิ้งๆอย่างนี้ก่อนด้วยเออขนมปังปิ้งด้วยนะเนี่ยถ้าพอปิ้งเตาอย่างนี้ก็เออดูแบบน่ากินสุดยอดซอสซอสเขาบอกว่าเป็นซอสสูตรพิเศษนะคะจากที่ร้านเราเอ้ยที่ร้านเขาเลยร้านเราสุดยอดแล้วทำให้ดูด้วยชอบข้ามตรงนี้ขออีกก้อนขออีกก้อนนี่ดูไปทานเนยก่อนขนมปังปิ้งไงทานเนยวางบนกระทะเทปันโอ้โหนี่นะฮะที่นี่ก็ยังแบบมีกล้วยรางวัลด้วยนะว่าแบบเนื้อวัวพันเกรดดีนะฮะพันเกรดแชมป์นะครับอันนี้คือวัวตัวนี้เหรอที่เราได้กินเออใช่ขนลุกเลยเชฟเขาบอกว่าขนดำด้วยขนดำใช่จากจังหวัดมิยาซากิเออเราจะได้กินวัวพันขนดำนะใช่เลยว่าเชฟเขาแบบเฟ้นหาเนื้อด้วยตัวเองมานะคะครับแล้วเขาก็มั่นใจในคุณภาพของเนื้อวัวพันนี้บอกแล้วว่าเอ้ยแสดงว่าเขาต้องเป็นคนกินเนื้อจริงจังนะนี่เขาถึงแบบว่ามั่นใจมากอันนี้คือลูกเนื้อนะครับสุดยอดว้าวว้าวนี่คือเนื้อไปปิ้งนะแล้วก็กดโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงน้ำลายไหลเลยโอ้สุดยอด
เดี๋ยวอีกอันนึงก่อนแล้วก็คือแบนแบบออกมาเลยเออนะต้องมีวิธีทำของเขาแบบแจ๋วมากเลยนะเนี่ยว้าวดูโอ้ยนี่เขาบอกว่าเนื้อนี่คือแบบเป็นเนื้อเพียวๆนะคะไม่ได้ผสมอะไรเลยอันนี้คือโรยเกลืออ่ะเห็นเขาบอกว่าใส่เกลือแค่พริกไทยแค่นั้นเองนะนี่คือเรามาดูใกล้ๆเลยนะเชฟเรียกเข้ามาถ่ายได้เลยให้ดูสดๆไปเลยว่าไงเชฟแบบโอ้โหทำให้ดูจัดอีกฝั่งหนึ่งของเตาก็จะเป็นอันนี้พวกของทอดของทอดอุ้ยน่ากินมากเลยให้ดูอีกด้านหนึ่งนะฮะอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มแล้วกันนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นเนื้อวากิว A5 เลยนะแล้วเป็นเนื้อแพตตี้ใส่เบอร์เกอร์ที่แบบไม่ผสมอะไรเลยคือเป็นเนื้อ 100% นะฮะปกติพวกแพตตี้เบอร์เกอร์เนี่ยก็คือจะต้องผสมเนื้ออื่นเครื่องปรุงอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขามั่นใจในคุณภาพพรีเมียมก็คือรสชาติเนื้อวากิวของเขานี่คือสุดยอดไม่ต้องปรุงอะไรจริงรู้สึกว่าเขาเอาชีสลงไปวางในเนื้อร้อนๆเลยมันก็จะค่อยๆละลายเข้าไปเหมือนกับเมื่อกี้ตอนซื้อที่เขาถามใช่ไหมว่าแบบว่าจะใส่ชีสลงไปเลยหรือเปล่าถ้าเราไม่ใส่ชีสก็บอกก็ได้ไงก็เป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาที่แบบไม่มีชีสอันนี้ของเราแน่เลยใช่หนึ่งชิ้นของเอ็มสองชิ้นของจักรเออแต่เขาให้ชีสสองของแผ่นเลยเออดีนะโหหอมมากเลยว้าวดับเบิ้ลใช่อันนี้แบบดับเบิ้ลของจักรนะฮะโอเคซิงเกิลอันนี้คือแบบของเอ็มนะอันนี้ดับเบิ้ลของจักรนะฮะดับเบิ้ลโอ้これは何ですか?これはシングル。あ、あ、何のソースですか?あ、これオーロラソース。オーロラソース。あれってソースピセットなんね。本命とか。あ。OK、シングル。はい。ต่อไปダブルนะครับ。わあ、ใส่ซอสเหมือนเดิม。ประกบขนมปัง。ว้าว。แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ。OK、はい。แม่แล้วเขาเรียกว่าดับเบิ้ลอันนี้ของจากนะโอเคดับเบิ้ลมาตัดทีบายบายอันนี้โตเซมันนะฮะเบอร์เกอร์มาแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบของเอ็มนะฮะซิงเกิลนะครับส่วนอันนี้ของจักรนะฮะดับเบิ้ลนี่เอาของเฟรนช์ฟรายเดี๋ยวให้ดูออนเนียนริงของเอ็มก่อนจัดมาเต็มมากออนเนียนริงนะฮะส่วนของจักรนี่ก็จะเป็นโพเตโต้เวชนะครับนี่นี่ดูเนื้อเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลดับเบิ้ลก็คือแบบใส่มา2ชิ้นนะฮะสุดยอดหอมๆเลยครับผมโอ้โหสุดยอดกินอยู่คนเดียวเลยไม่ต้องแบ่งใครแล้วโอ้โหแจ๋วเลยครับเลยครับโอ้โหใช้สมาธิสูงมากนี่คือผักให้เยอะมากเลยก็ดูผักเขาบอกเป็นผักเกรดพรีเมียมด้วยนะเผ็ดดีที่สุดเลยทั้งมะเขือเทศแล้วก็ผักที่ให้มาเนี่ยเป็นไงครับเนื้อมันมีความแบบกรุบกรุบกรุบใช่ไหมเป็นไงฮะอร่อยอร่อยไหมมันกำลังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเบิร์นได้ที่มันทำแบบได้กลิ่นเชฟที่ทำก็เก่งด้วยนะไหมครับต้องดูจังหวะต้องดูอะไรอย่างเงี้ยนะกลิ่นเนื้อที่เขาเอาไปจี่กับปลาปลาทะนี่แบบมันมีความแปลกๆอ่ะแต่มันอร่อยอ่ะจัดไปครับโอ้โหนี่คือเนื้อนี่ล้นขนมปังออกมาอยากจะบอกเป็นไงวากิว A5 พันขนดำจากจังหวัดมิยาซากิกินแล้วนะครับคุณผู้ชมก่อนกินก็จะให้ทิชชู่มาด้วยนะนี่แล้วก็มาเช็ดมือก่อนนะครับเอ้าเอ็มกินเข้าปากหมดแล้วเฮ้ยโหกินอร่อยเบอร์เกอร์อร่อยมากครับเอายังน้ำมันเปปซี่เริ่มจากไซดิชก่อนนะฮะนี่มันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นโพเตโต้ที่มันจะเป็นเวชนี้นะฮะนี่คือถามเพื่อนๆว่าคุณเป็นสายไหนเวลากินเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์ก่อนแล้วค่อยกินไซดิชหรือกินไซดิชก่อนที่เป็นพวกเฟรนช์ฟรายก่อนแล้วค่อยกินเบอร์เกอร์อยากจะกินไซดิชก่อนนิดนึงเพราะว่าอย่าพูดนิดนึงจักกินทีไรอ่ะนิดนึงของจักก็คือหมดถุงแล้วที่เป็นเฟรนช์ฟรายแล้วจักก็ค่อยกินเบอร์เกอร์แต่ของเอ็มเนี่ยกินเบอร์เกอร์ก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีท้องยังเหลืออยู่เนี่ยยังท้องว่างนะก็คือค่อยกินพวกไซดิชแต่ส่วนมากก็จะแบบพยายามไม่ค่อยสั่งไซดิชเพราะว่ามันเยอะก็คือจะแย่งจักกินนี่แหละเยี่ยมเลยนะแต่ว่าที่จะบอกว่าแบบเพราะอะไรมันมีเหตุผลที่จะกินไซดิชก่อนนะฮะก็เพราะว่าแบบถ้าเกิดเรากินเบอร์เกอร์เลยหมดแล้วเนี่ยมันอิ่มไงมันกินไซดิชไม่ลงแล้วเราก็เลยกินไซดิชไปสักครึ่งนึงก่อนแล้วค่อยกินเบอร์เกอร์มันก็จะพอดีถ้าเกิดสมมติว่ายังหิวอยู่ก็ยังกินไซดิชต่อได้แต่ถ้าเกิดอิ่มแล้วก็ไม่กินไซดิชแล้ว
ก็ไม่เสียดายเพราะเบอร์เกอร์หมดแล้วถ้าฟังจากจับพูดอ่ะก็เข้าใจได้แต่ว่ากระทำจริงแล้วอ่ะใจที่จะหมดทันทีนะคะไม่ค่อยมีแบบกินใจครึ่งนึงก่อนแล้วค่อยมากินเบอร์เกอร์เนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยพอแล้วกินเบอร์เกอร์แล้วโดนแทงใจพี่เขาดูเบอร์เกอร์แต่ก็เอายังไงก็เพื่อนๆลองแชร์กันมาในคอมเมนต์ก็ได้แบบชอบกินอะไรก่อนกันนี่เอาเบอร์เกอร์ปิดหน้าเชฟเลยพูดมากนี่ดูโอ้โหคือแบบไม่เค็มเกรียมไม่เค็มเกรียมเพื่อนผักสดมากจริงอ่ะกัดแล้วแบบกรุบๆเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะอร่อยเนื้อ2ชั้นดับเบิ้ลกำลังดีเลยครับเค็มชอบซอสเบอร์เกอร์เขามากเลยอ่ะอร่อยอ่ะซอสมันจะแบบหวานๆนะไม่หวานมากหวานหวานเปรี้ยวๆมันจะแบบมีความเปรี้ยวหรือมันส้มๆอ่ะใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าซอสของเขาเนี่ยก็เป็นสูตรลับเฉพาะของคุณเชฟเฮนรี่เหมือนกันอร่อยอร่อยมากจริงขนาดเมนูเขาอ่ะก็คือไม่มีเนื้ออย่างอื่นเลยก็คือแพตตี้หรือว่าเบอร์เกอร์ที่เขาขายที่ร้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเบอร์เกอร์แบบชนิดเดียวเลยเพียงแต่เพิ่มไซส์เท่านั้นเองอย่างเขาเองก็คือซิงเกิลก็คือเนื้อ1แผ่นของจากดับเบิ้ลได้เป็นเนื้อ2แผ่นก็จะมีทริปเปิลมี4ชิ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ของเอ็มเนี่ยถ้าแบบคนที่ไม่กินเยอะนะคะก็แนะนำว่าแบบซิงเกิลก็คืออร่อยอ่ะดีเลยแล้วตัวเนื้อมันก็คือแบบมันมีความแบบดึงๆของเนื้อแต่มันมีเท็กเจอร์เพราะมันเป็นเนื้อล้วนๆเนาะมันไม่ได้แบบผสมพวกแป้งหรือผสมอะไรที่แบบถ้าเกิดตามสูตรที่เราแบบเคยลองทำเหมือนกันต้องใส่แป้งใส่เก็ดขนมปังอะไรเงี้ยกุ๊กอะไรเงี้ยมันก็หลากหลายเนาะทำให้แบบเนื้อมันอาจจะแบบนุ่มๆและจุยซี่ใช่ไหมแต่อันนี้เขาจะเป็นแบบความแบบที่เป็นเนื้อเดรียวมาเลยอร่อยมากมันก็จะแบบอร่อยอ่ะแต่คือยอมรับเลยว่าเขาเลือกเนื้อที่แบบอร่อยจริงคือแบบถึงกล้าที่จะแบบไม่ผสมอะไรเลยเนาะแบบเยี่ยมมากแล้วก็มีแบบถ้วยรางวัลของบัวญี่ปุ่นเข้ามาโชว์ด้วยนะอีกอย่างก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ลองเนื้อแพตตี้ที่ทำมาจากเนื้อวากิววากิวนี่ก็คือเนื้อบัวญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกรด A5 แล้วก็มาจากจังหวัดมิยาซากิพันขนดำแล้วจะแนะนำเพิ่มอีกอย่างนึงนะฮะก็คือเรามาทานวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆแก่ๆเนี่ยก็คนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือสามารถมานั่งทานได้อย่างสบายๆถ่ายรูปชิคๆนะฮะก็คือคนญี่ปุ่นเวลาทานเนี่ยก็คือเขาทานเร็วมากเลยกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วเขาก็ลุกแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เห็นป้ายที่บอกก็คือมันมีที่นั่งตรงนี้ใช่ไหมที่นั่งข้างนอกและชั้น3เขาบอกเป็นใช้ได้นะรูฟท็อปนะครับเออเผื่อใครแวะมาลองรูฟท็อปดูนะฮะแต่ซื้อกลับไปทานที่ห้องก็ได้นะอร่อยดีเป็นมุมไฮไลท์ต้องมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะฮะริมกระจกนะครับเชฟก็นั่งกินเพลินๆโอ้โหอร่อยเลยมุมนี้สวยมากเอนจอยมากแบบนี้แหละฮะใครที่แบบจะพาแฟนมาทานเบอร์เกอร์นะครับแม้มาทานร้านนี้ได้จะได้ไม่เสียใจนะครับนี่เชฟไม่รู้หรอกว่าเราเมาอะไรเชฟหน้าตาขี้เด๋มากเลยเออขี้เด๋มากเลยเหมือนเชฟได้ยินไม่น่าเชฟว่าจะได้ยินเลยน้องพูดอะไรที่ไม่ดีแน่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินวะไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเป็นต้องเปิดไม่ดีเนี่ยหวังมากเลยเดี๋ยวลองอีกทีเลยเชฟขี้เด๋มากเลยนี่รู้เรื่องนี่นะโอเคจบกันสวัสดีครับตอนเล่นวิ่งมาต่อนี่เชฟที่ไม่เสร็จเสียหายมากนะเนี่ยแสดงว่าเอนจอยมากนี่ทำท่านี่มันโรตีอย่าโรตีแต่เรามากินเบอร์เกอร์ไม่ใช่โรตีเชฟกินเสร็จแล้วนะฮะนี่มาดูครับพอกินเสร็จเจออะไรมีคำว่าขอบคุณด้วยนี่อาริกาโตอาริกาโตต้องกินเสร็จจะเห็นนะเนี่ยหยิบออกมาครับไม่มีมีหลายภาษาเลยเชี่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 ยภาษาจีนเชี่ยเชี่ยเชี่ยนี่ gracious gracious คำซาฮามิดาเกี่ยวปะเออไม่ออกไม่ออกหรอใช่ป่ะคำซาฮามิดาใช่ใช่นี่ไงนี่ไงภาษาเกาหลีนี่นอกนั้นไม่รู้แล้วแหละขออภัยครับ thank you ไงลืมไปไง thank you thank youรีบกินก่อนที่มันจะเย็นนะครับคืออันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าอันนี้มันเป็นเบอร์เกอร์ฮาโลวีนนะแลบลิ้นใช่แล้วเป็นแค่ช่วงซีซั่นฮาโลวีนซึ่งวันนี้ที่เรามาก็คือ30ตุลาอ้าวฮาโลวีนฮัลโหลฮาโลวีนเราจะกัดลิ้นมันก่อนใช่กัดลิ้นหมั่นไส้ลิ้นมะโผล่กรอบหรอกรอบเหรอแล้วเขาย่างคือแต่เป็นคนชอบเบคอนเกรียมๆอ่ะอันนี้มันก็เกรียมอันนี้มันเป็นเนื้อแบบหนาๆหรอไม่มันมีอะไรเครื่องอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อ
ออนเนียนริงนะออนเนียนริงนะเฮ้ยออนเนียนริงด้วยอยู่ข้างในกรอบคือมีหลายอย่างอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นซอสคนละแบบเลยนะดูดิเอาเหรอซอสเฉพาะสูตรเฉพาะอันนี้มันอารมณ์ให้เห็นเหมือนเลือดเลือดผีผีกัดลิ้นกัดลิ้นขอดูข้างในหน่อยเอาดูมันก็มีออนเนียนริงข้างในนั้นเนี่ยโอ้โหมีแบบอะไรมากมายแล้วข้างบนนี่มีอะไรเนี่ยอันนี้คือแผ่นแฮมป่ะอันนี้แผ่นเบคอนเบคอนอันนี้สับปะรดมั้งยังกัดไม่ถึงอะไรไม่รู้มีหลากหลายมากสับปะรดสับปะรดอุ้ยสับปะรดด้วยน่าจะสดชื่นนะชิ้นนี้กินแล้วกินแล้วเฟรชเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับ Henry's Burger นะฮะอยากจะบอกทุกคนนะครับอยากให้ลองมาสัมผัสดูกับร้านเบอร์เกอร์สัญชาติญี่ปุ่นครับที่ติดอันดับโลกถึง26ของโลกเลยใช่แล้วชื่อแบบเป็นฝรั่งให้ทุกคนจำง่ายๆนะคะ ก็ Henry's Burger กันไปเลยแต่ว่าอย่าบอกเลยว่ามันอร่อยมากจริงเพื่อนคือเอ็มแบบชอบมากใครที่แบบว่าไม่ค่อยชอบทานเบอร์เกอร์นะอย่างเอ็มอ่ะเอ็มรู้สึกว่ากับพอมากินร้านนี้มันดูทานง่ายมันไม่ได้มีอะไรผสมเยอะแยะมากมายจนแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันอ้วนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะจริงต้องบอกก่อนนะที่อยากจะบอกให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยรสชาติของเบอร์เกอร์ที่หลายคนชื่นชอบเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะชอบแบบรสจัดๆมีส่วนผสมของเนื้อแพตตี้ที่แบบผสมอย่างอื่นเยอะๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใส่ซอสเยอะๆแบบหลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านนี้คือต้องบอกว่าแบบเป็นเนื้อวากิว A5 จากจังหวัดมิยาซากิที่แบบไม่ได้ผสมอะไรเลยในเนื้อแพตตี้เบอร์เกอร์นะครับอันนี้คือดีมากแล้วก็แบบแล้วเห็นว่าเฮ้ยเขาโชว์ความแบบสดของเนื้อจริงๆเนาะความอร่อยของเนื้ออันนี้ชนิดนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยใช้ได้เลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นมาลองดูนะครับผมรสชาติความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Henry's Burger นั่นเองตอนนี้มี2สาขาคือที่ไดคันยามะนะฮะแล้วก็สาขาที่เรามาถ่ายนั่นคือที่จิยูกาโอกะใช่แล้วนะครับอยากทุกคนได้มาสัมผัสกันแต่ว่าสำหรับเราแล้วต้องบอกเลยว่าฟินมากวันนี้กินไปเยอะมากจริงๆอิ่มมากๆเลยนะครับโอเคยังไงใครมีอะไรคอมเมนต์กันมาได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งสารคังกันด้วยนะครับครับส่วนครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากกันติดตาม Japan Mindset นะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย